This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บ้านเรามีของมีคุณค่ามากก็คือสมุนไพรแล้วทำไมเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่มีอยู่ให้มากที่สุดประการต่อใช้ไปทำลายไปเราต้องอนุรักษ์ไปด้วยถ้าเราไม่ให้อาหารดีๆอันซีวัตถุไม่ดีมันจะออกมาดีได้ยังไงจากการที่เราทำทั่วประเทศเนี่ยมันเหมือนกับจุดประกายนะคะแล้วก็ให้มีการเชื่อมโยงกันในแต่ละกรอบแต่ละที่นะคะมันก็จะเป็นเครือข่ายที่มันเข้มแข็งขึ้นสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คุยนอกกรอบครับวันนี้แขกพิเศษของผมมีความเป็นพิเศษจริงๆหลายท่านอาจจะรู้จักหลายท่านอาจจะบอกว่าท่านทำอะไรอยู่เพราะว่าท่านคือเจ้าของรางวัลมากมายก่ายกองระดับโลกรางวัลเม็กซ์ไซซ์ก็ยังเล็กไปอาจารย์กฤษณาไกรศิลป์ครับที่เคยไปช่วยแอฟริกาเกือบทั้งทวีปช่วยเหลือคนยากคนจนคนที่อยู่ในภาวะที่สิ้นหวังทำให้ชาวแอฟริกามีความหวังหลายปีที่ผ่านมาอาจารย์กลับมาที่นี่เดินทางไปชุมชนต่างๆทั่วประเทศโดยเริ่มที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านไม่หยุดแค่นี้ครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เสร็จท่านตอนนี้ไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานและไปดูว่ามีสมุนไพรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่นั้นท่านบอกเลยครับว่าที่สำคัญที่สุดก็คือคนอันดับหนึ่งสองก็คือดินน้ำและป่าสมุนไพรจะอยู่ในทุกมิติที่ท่านทำอยู่สร้างขึ้นมาได้อย่างไรหลักการปรัชญาคิดอย่างไรและเป้าหมายในชีวิตปีนี้อายุ72แล้วเนี่ยยังทุ่มเททำงานเหมือนกับว่าท่านจะสามารถที่จะเปลี่ยนประเทศไทยผมเชื่อว่าท่านคือคนที่จะเปลี่ยนประเทศไทยได้จริงๆจากฐานรากจากชุมชนจากชาวบ้านจริงๆครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ3ปี5เดือนที่เราไม่ได้เจอกันใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของอาจารย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ทำงานเยอะขึ้นมีโปรเจกต์เยอะขึ้นเยอะขึ้นอีกแล้วเยอะกว่าเดิมอ่ะเยอะกว่าเดิมอีกใกล้ตายแล้วนี่ก็ต้องรีบทำหน่อยใกล้ตายใช่ทำไมถึงพูดถึงใกล้ตายทำไมล่ะก็72แล้วมันก็ใกล้ฝั่งไปเรื่อยๆผมก็เสียวนะก็ใช่เพราะว่าผมใกล้กว่านั่นเองนะแต่ว่าก็ไม่รู้แหละนะเราก็ใกล้ตายกันแล้วกันไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็รีบๆทำพร้อมตายเสมอใช่พร้อมทุกเวลาเลยค่ะเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่ตื่นก็ได้ใครจะไปรู้มันก็เกิดโปรเจกต์มากมายก็จากโปรเจกต์ลังคาสุกะที่คุณสุทธิชัยได้ไปดูเนี่ยนะคะเมื่อปี63เนี่ยก็ภูมิใจนะว่ามันก็ค่อนข้างจะสำเร็จนะคะทำมาปีนี้ปีที่16แล้วค่ะครับถ้าบอกว่าทำไมไม่หยุดสักทีก็จะหยุดแล้วนะคะเพราะว่าพอเดินได้อะไรลังคาสุกะคืออะไรลังคาสุกะก็คืองานใน3จังหวัดภาคใต้นะคะสอนให้เขาปลูกสมุนไพรให้เขาแปรรูปสมุนไพรให้เขาใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องและมีคุณภาพนะคะครับตอนหลังก็ที่ปลูกอย่างเดียวนะอาจารย์ยังเอารถไปเขาหัดทำเป็นเม็ดด้วยนะใช่แล้วสำเร็จไหมชาวบ้านทำตามไหมทำตามค่ะก็ตอนที่คุณสุทธิชัยไปในรถคันที่1ใช่ไหมคะรถแปรรูปขมิ้นชันซึ่งสามารถแปรรูปได้วันละ200กิโลหลังจากนั้น3ปี5เดือนก็มีรถคันที่5แล้วค่ะว้าวคันที่5แล้วทั่วประเทศแล้วค่ะตอนแรกก็จะมีอยู่ที่3จังหวัดภาคใต้คือที่จะแนะนะคะที่นราธิวาสก็จะมีแปรรูปขมิ้นชันแล้วก็มีรูปรถควบคุมคุณภาพขมิ้นชันรถแปรรูปฟ้าทะลายโจรแปรรูปได้วันละ1ตันนะคะแล้วก็จะมีรถคันที่4อยู่ที่บ้านตากจังหวัดตากอันนี้โปรเจกต์ใหม่แล้วนะคะแปรรูปฟ้าทะลายโจรแปรรูปพริกกะเหรี่ยงแปรรูปอะไรมะแว้งต้นมะแว้งเครือและรถคันที่5กำลังทำอยู่จะเสร็จเดือนหน้าค่ะแปรรูปขมิ้นชันจะเอาไว้ที่ท่าสองยางจังหวัดตากค่ะขมิ้นชันมี5คันแล้วฟ้าทะลายโจรค่ะมีอะไรมีก็มีพริกกะเหรี่ยงแล้วก็มีมะแว้งต้นมะแว้งเครือนี่ที่มานี่นี่พริกกะเหรี่ยงนี่เด่นที่สุดเลยคือพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงค่ะของจังหวัดตากค่ะครับและจังหวัดเชียงใหม่และอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ผักเม็ดค่ะผักเม็ดนมอัดเม็ดผักผสมนมอัดเม็ดสำหรับผู้สูงอายุที่เขาไม่สามารถเคี้ยวผักได้แล้วนะคะครับพวกกรีนโอ๊กผักเคลอะไรต่างๆเนี่ย3เม็ดเท่ากับสลัด1จานเพราะฉะนั้นแทนที่จะไม่ต้องเท่ากับสลัด1จานเลยเหรอใช่ใช่แทนที่ไปเคี้ยวผักเรื่องอะไรแล้วก็กินนี่ก็มันก็ไม่อร่อยอ่ะก็ช่างมันเถอะก็ยังดีกว่าไม่ได้กินใช่ไหมคนที่เขาเคี้ยวไม่ได้นะอายุ90เคี้ยวไหวหรือก็เคี้ยวไม่ไหวแล้วพวกนอนติดเตียงเนี่ยให้เขากินเข้าไปหรือเด็กที่เขาไม่ชอบทานผักเดี๋ยวนี้มีเยอะนะแล้วก็ทำเป็นรูปเป็นทำเป็นเหมือนนมอัดเม็ดแต่เราแอบใส่ผักไปด้วยแต่อย่าบอกว่าใส่ผักนะเราก็ทำเป็นสีเขียวบอกว่าแต่งสีเขียวอะไรต่างๆเ
ขาจะได้กินผักเข้าไปด้วยนะคะมันก็เพื่อสุขภาพแหละอันนี้ทำจาก3จังหวัดภาคใต้ค่ะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ขยายไปภาคอื่นๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจากที่เราเจอกันเนี่ยก็จะมีแค่ลังกาสุกะใช่ไหมใช่ตอนนั้นมีนราธิวาสยะลาปัตตานีจากนั้นก็ขยายไปจังหวัดตากที่เจอคุณสุทธิชัยคราวที่แล้วก็พูดถึงตากนิดหน่อยใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ก็ไปที่โรงพยาบาลบ้านตากเอารถแปรรูปฟ้าทลายโจรพริกกะเหรี่ยงอันนี้นะคะแล้วก็มะแว้งต้นมะแว้งเครือครด้วยเอาไว้ที่นั่นซึ่งที่จังหวัดตากก็มีหลายอำเภอค่ะอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดอำเภออุ้มผางนะคะคแล้วก็มีอันนี้คือ30,000โมเดลที่ดอย30,000แม่ระมาดนะคะแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้ทำให้มหาลัยเชียงใหม่ก็เนื่องจากจบจากเชียงใหม่ก็ต้องตอบแทนเขาหน่อยนะก็ทำช้างเผือกโมเดลที่แม่แจ่มทำไมถามแล้วทำไมที่แม่แจ่มชื่อมันเพราะดีที่ยังไม่รู้หรอกว่าแม่แจ่มมันอยู่ที่ไหนว่าลำบากขนาดไหนนะฮะก็ไปแม่แจ่มชอบชื่อก็เลยไปใช่เลือกเพราะชื่อถามว่าทำไมเลือกแม่แจ่มนั่นไม่แปลกจังไม่มีเหตุผลใดนอกจากชื่อไม่มีเหตุผลใดทั้งสิ้นฮะตามจิตของตัวเองสำนึกของตัวเองชอบแม่แจ่มก็เอาแม่แจ่มไปเลยนะฮะแล้วเจอของดีไหมดีค่ะดีมากเลยค่ะซึ่งใครๆก็บอกอย่าไปแม่แจ่มนะ NGO ก็ลงไปเป็นพัน NGO ก็เหม็นสำเร็จอะไรสักอย่างก็ไม่เป็นไรใครพูดอะไรฉันก็ไม่ฟังทั้งนั้นแหละอยากทำก็ทำใครพูดอะไรฉันไม่ฟังนี่จริงเหรอจริงค่ะทำไมเราไม่สนใจความคิดเห็นคนอื่นเราก็เชื่ออินสติ้งของเราเองว่าถ้าเราตั้งใจทำเต็มที่แล้วถ้าคนก็มีความเชื่อมั่นกับเราและทำงานด้วยกับเราและทำไมจะไม่สำเร็จคะครับจริงๆคนนะปัจจัยสำคัญที่สุดคุณสุทธิชัยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเอาใจคนไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าถึงเขาไม่ได้ไม่มีวันทำอะไรได้เลยค่ะเข้าถึงเขาใช่เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาแล้ววิธีเข้าใจเขาทำยังไงเราก็ต้องมีความจริงใจกับเขาใช่ไหมคะครับแล้วเราก็ต้องไปอธิบายว่าเรามาทำอะไรแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนกลุ่มแต่ในที่เดิมนะคะไม่ใช่เป็นที่ใหม่เพราะที่แม่แจ่มนี่เราไป11แห่งนะคะ11แห่งแล้วเราเลือกอยู่3แห่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการจัดสรรคัดเลือกอะไรต่างๆว่าตรงไหนเป็นที่เหมาะสมใช่ไหมคะว่าตรงนี้สามารถทำได้อยู่ที่คนค่ะทุกที่เลยนะคะอยู่ที่คนคนท้ายที่สุดคนใช่จากการทำทั้งหมดที่อาจารย์เข้าไปเพื่อกระตุ้นให้เขาเนี่ยเห็นความสำคัญของสมุนไพรของการแปรรูปเนี่ยท่านยังไงใช่ให้เขาเห็นความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ให้เขามีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเขาแล้วเขาสามารถใช้ของได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพกับตรงนี้สำคัญมากค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะก็คือช้างเผือกโมเดลแล้วก็ที่จำปาสีโมเดลที่อีสานค่ะอีสานก็ที่มหาสารคามนะคะที่ศรีสะเกษที่สุรินทร์แล้วก็มาขยายที่จังหวัดชัยภูมิอันนี้คือจำปาสีโมเดลนะคะแล้วก็มีที่พฤกษามณีโมเดลที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแล้วก็มีที่เป็นพฤกษาโมเดลที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์47ที่จังหวัดเพชรบุรีครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ล่าสุดเวลาจะพูดถึงโมเดลนู่นโมเดลนี่มันต่างกันยังไงเหมือนกันยังไงต่างกันสิคะเพราะว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอย่างของเชียงใหม่ก็ช้างเผือกตั้งเองค่ะตั้งเองทั้งนั้นฮะโลโก้อะไรก็เป็นคนคิดเอาเองทั้งนั้นแหละว่าตรงนี้เป็นรูปช้างเผือกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อมีอีกที่ค่ะภูกามยาวโมเดลที่จังหวัดพะเยาค่ะก็ทำขึ้นไปถึงสุดแล้วตอนนี้ก็ทั่วประเทศแล้วว่าคุณสุทธิชัยจากที่เราพบกันวันนั้นใช่นี่คือสาเหตุที่มาทำเรื่องนี้เพราะอะไรมันมาจากเพราะอะไรเพราะว่าอยากให้คนไทยได้รู้ว่าบ้านเราเนี่ยมันมีของดีจริงๆเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่เก้ารับสั่งฮะครับบ้านเรามีของมีคุณค่ามากก็คือสมุนไพรแล้วทำไมเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่มีอยู่ให้มากที่สุดล่ะคะอย่างมีคุณค่ามากที่สุดไม่ใช่ใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปอันนั้นมันไม่เหมาะสมเราต้องอนุรักษ์ไปด้วยอยากจะสอนคนแบบนี้สอนได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนะคะคุณใช่แต่สิ่งที่เราพยายามทำและทำให้ของมีคุณภาพปราศจากไอ้พวกยาฆ่าแมลงไอ้พวกเคมีอะไรทั้งหลายก็เป็นอันนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมถ้าปลูกสมุนไพรที่จะทำอินทรีย์เท่านั้นอินทรีย์เท่านั้นเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเราต้องตรวจดินตรวจน้ำตรวจอะไรต่างปลูกเสร็จเราก็ต้องมาตรวจสารสำคัญมีอยู่หรือเปล่าเพราะมันเป็นสมุนไพรมันไม่ใช่อาหารที่เอามากินใช่ไหมคะเป็นสมุนไพรสารต้องได้มาตรฐานไม่งั้นมันจะรักษาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะก็ต้องพยายามไปเรื่อยเรื่อยคุณสุจัยในที่สุดมันก็ได้เองละค่ะมันก็ค่อยๆได้ไปทีละนิดทีละนิดเราทำกับพวกชาวเขาพวกปากากยอที่อยู่บนดอยเขาก็ยังเข้าใจเขายังทำได้นะคะพวกนี้เขาก็รักต้นไม้มากเลยอ่ะก็ใจนึงมันก็มาจากที่ว่าอาจารย์เป็นคนที่คนรู้จักฉะนั้นเขาก็ไว้ใจอันนั้นก็ช่วยไปได้เกินครึ่งแล้วล่ะพอเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยอาจารย์กฤษณามาแล้วเนี่ยนะแม้แต่พวกชาวเขาเขาไม่รู้จักสักคนนะคุณสุทธิชัยก็พูดภาษาของเขาแหละก็เราก็พูดภาษาเราเหมือนกันแหละต้องคนนั้นก็ใช้ท่ามอ่ะทั้งนั้นเขาไม่รู้จักเราเขาต้องสงสัยมาทำไมเนี่ยคุณป้าเขาถามอยู่แล้วถามอยู่แล้วพอบอกให้ปลูกฟ้าทลายโจรถามฟ้าทลายโจรทำอะไรที่จริงเขาก็รู้จักตั้งนานแล้วทำไมข้างบนนี่เขาโนปลูกของเขามีธรรมชาติอยู่แล้วฟ้าทลายโจรเจอแล้ว
จอแบบนี้เจอที่ 30,000 ใช่ไหมผมเดาถูกใช่ไหมทำไงดีวะให้พวกนี้มันทำตามที่เราต้องการก็เลยดูว่าใกล้ๆบ้านเขามีอะไรบ้างต่อต้านนิดๆแต่เขาจะไม่บอกเราตรงๆใช่ไหมเขาจะไม่ทำก็จะไม่ทำก็จะเงียบหาไอ้พวกนี้จะเงียบฟังแล้วก็เงียบฟังแล้วก็เงียบเงียบแต่ว่าคือต่อต้านแบบเงียบๆใช่ๆแล้วเราดูไม่ออกเราดูออกไหมดูออกดูหน้าตาเขาออกก็ไม่ไปกับเราแล้วตาเติมมันก็ไปทางแล้วเราพูดอย่างดูตาดูตาดูออกแล้วดูออกนะคุณสุทธิชัยเวลาเราคุยกับใครเนี่ยดูตานี่เรารู้เลยนะรู้เลยนะใช่ตาบกแวกนี่ไม่ใช่แล้วนะเราเปลี่ยนเรื่องแล้วไม่ทำไงดีว่าให้มันสนใจก็เลยไปดูหน้าบ้านเขาปลูกอะไรบ้างปลูกพริกกะเหรี่ยงเราก็เลยเปลี่ยนพริกกะเหรี่ยงเราก็ต้องปรับตัวเราพอบอกพริกกะเหรี่ยงตามันลุกเลยนะตาลุกโจรเลยนะอันนี้รู้แล้วเอาแล้วเอาพริกกะเหรี่ยงมาแล้วไม่เอาแล้วฟ้าทลายโจรทิ้งไปเลยปลูกฟ้าพริกกะเหรี่ยงแทนแล้วพริกกะเหรี่ยงมันดียังไงล่ะมันเผ็ดที่สุดในประเทศไทยนะเผ็ดที่สุดใช่ใช่เผ็ดที่สุดแล้วหอมอย่าดมมากนะเพราะเดี๋ยวจะเป็นลมแสดงว่าอาจารย์ไปค้นพบที่ไม่ใช่ชาวเขาเพราะว่าเขากินพริกกะเหรี่ยงทุกวันพอพูดถึงพริกกะเหรี่ยงเขาตาลุกขึ้นมาต้องเปิดนั่นก่อนจุกก่อนใช่แต่ผมดมกินเขากลัวเพราะอาจารย์เตือนผมว่าเดี๋ยวดมเข้าไปมันสูดเข้าไปแล้วยุ่งเลยมากเลยค่ะกันนี้พริกกะเหรี่ยงอย่างเดียวนี่นะแรงจริงๆใช่แล้วไม่มีประโยชน์เหมือนกับสมุนไพรอื่นๆก็ไม่ใช่พริกกะเหรี่ยงก็เป็นอาหารสิแต่วิธีการดึงความสนใจเขาเนี่ยเราจะต้องไอ้สิ่งที่เขาสนใจก่อนมาพูดใช่ไหมนี่ถ้าเราพูดฟ้าทลายโจรพูดได้ตายมันก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่คืออะไรก็ไม่สนใจเราก็เลยเปลี่ยนเป็นพริกกะเหรี่ยงไปเลยไงแล้วก็ไอ้มะแว้งต้นมะแว้งเคยเพราะเขากินกับลาบเขาใช่ไหมและไอ้มะแว้งต้นมะแว้งเคยนี่มันยาแก้ไอไงใช่มันเป็นสมุนไพรในตัวแต่พริกกะเหรี่ยงเป็นของกินแต่ว่ามันสำคัญมากเพราะคนไทยกินพริกมากจริงแล้วถ้าเราทำพริกกะเหรี่ยงให้มันดีมีคุณภาพเนี่ยรับรองเลยค่ะสุขภาพคนจะดีขึ้นคนไทยเป็นมะเร็งเท่าไหร่เพราะพริกมีเชื้อราเชื้ออะไรปนอัฟ้าท็อกซินอะไรต่างๆแรงมากเนี่ยจะเฮิร์ตเชยเลยเนี่ยแรงมากมันจะแรงมากแล้วมันเผ็ดกว่าพริกขี้หนูทั่วไปเลยค่ะอันนี้เราต้องแปรรูปให้เร็วที่สุดให้คุณภาพสูงสุดปกติพริกกะเหรี่ยงก็นี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้พอแปรรูปแล้วใช่ไม่มียี่ห้อ12นาทีเดี๋ยวก่อนนะไว้ติดยี่ห้อทีหลังติดยี่ห้อทีหลังลูกศิษย์เขาอยู่ที่นี่เขากำลังคิดแบรนด์ต่างๆอยู่ใช่ๆคนเราก็บอกแล้วว่าต้องมีคนซื้อด้วยใช่ไหมครับทำเสร็จแล้วก็ต้องหาผู้ซื้อมาเสร็จเรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ทำอะไรก็ออกมาได้แล้วคราวนี้มันอยู่ที่ว่าเราทำแปรรูปภายใน12นาทีตรงนี้มันสำคัญ12นาทีมันเป็นนวัตกรรมแล้วก็รถแปรรูปคันที่4ที่อยู่ที่บ้านตากนั่นแหละมาแปรรูปอันนี้เพราะฉะนั้น12นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้มหาลัยเชียงใหม่ไปตรวจอันนี้เป็นของช้างเผือกโมเดลของมหาลัยเชียงใหม่นะคะครับเขาไปตรวจเนี่ยปลอดเชื้อเลยค่ะไม่มีเชื้ออะไรเลยเยี่ยมเลยสะอาดมากต่อไปคนไทยก็ได้กินพริกที่สะอาดด้วยแล้วก็มาจากต้นตอมาจากบนเขาด้วยใช่ๆและเราจะให้มีชื่อของชนเผ่าหรือจะเขาอะไรให้ตั้งชื่ออยู่ค่ะตั้งชื่ออยู่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆฮะหมาดๆได้ไหมคุณสุทธิชัยดูก่อนฮะเยี่ยมเลยอันนี้คืออันนี้ใหม่ล่าสุดนอกนั้นก็มีฟ้าทลายโจรอันนี้ล่าสุดกว่านะคะมิ้นชันไม่ใช่อันนี้ผักเคลผักอัดเม็ดที่เวลาให้ฟังไงฮะผักอัดเม็ดผักเคลผักอะไรอะกรีนโอ๊กอัดเม็ดกรีนโอ๊กผสมนมอัดเม็ดเคลผสมนมอัดเม็ดให้เด็กกินสำหรับถ้าเป็นผักเดียวๆก็ผู้ใหญ่กินครับเพื่อให้ขับถ่ายตอนเช้าใช่ไหมเด็กๆก็ต้องกินผักเข้าไปด้วยก็เสริมผักเข้าไปในนมอันนี้ทางใต้เนี่ยเขาชอบกินนมแพะใช่นะมันจะมีฟาร์มแพะเต็มไปหมดแต่แปลกใจนะไม่มีใครทำนมแพะผงเลยในประเทศไทยโดยอาจารย์เลยคิดไม่ใช่เดี๋ยวสิกำลังคิดดูฮะแต่ว่าต้องไปซื้อสั่งจากประเทศเพื่อนบ้านเวลาจะทำนมแพะอัดเม็ดน่ะก็เลยจะคิดจะทำนมแพะผงให้เขานี่ไม่เคยหยุดคิดเลยนะเนี่ยโอ้ไม่ได้คิดไม่ได้หยุดคิดก็ตายสิฮะแต่ว่าที่น่าประทับใจมากก็คือผลิตโดยโรงงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลจะแน่ที่คุณที่ชัยไปเยี่ยมชมนั่นแหละนั่นแหละคือเป็นของท้องถิ่นจริงๆใช่ค่ะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้เขาใช่ค่ะทำให้เขาเนี่ยมีความตื่นเต้นว่านวัตกรรมก็มาใช่รายได้ก็มาเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะโรงพยาบาลที่ผลิตยาเม็ดที่นี่ใช่อืมเขาภูมิใจมากเลยค่ะแล้วเอแลบเนี่ยคุณสุทธิชัยจำอาจจะไม่เคยเห็นตอนนั้นแลบวิเคราะห์เขาเนี่ยได้รับเซอร์ติฟายจากกรมวิทย์นะให้เป็นหนึ่งในแลบที่สามารถตรวจวิเคราะห์คัมมิ่งชันได้นะคิดดูเขาภูมิใจมากตอนนี้รถนั่นได้เลยใช่ไหมรถจอดอยู่ที่โรงพยาบาลอาจารย์สร้างคนยังไงถ้าอย่างนั้นแหมก็ทำให้ก็ดูแล้วก็เดินตามแล้วก็ทำตามแค่นั้นแหละไม่แต่พูดเหมือนง่ายนะแต่ว่าใช่ผมไปยืนดูอยู่เนี่ยเวลาพูดง่ายเพราะว่าอาจารย์เร็วนี่แล้วอาจารย์ก็ปุ๊บทำเสร็จคนเด็กจะตามไม่ง่ายนะแม้ว่าก็ตามหลายครั้งก็ตามได้อยู่นี่แหละมันก็ตามทีละนิดครั้งนี้ก็ได้ใช่ช่วงหนึ่งยังได้ช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆมันก็ได้เองแหละนะวิธีการเป็นอาจารย์สอนคนเนี่ยอาจารย์ใช้วิธีแบบไหนทำให้ดูอันนี้แน่นอนทำให้ดูแน่นอนค่ะ
ต้องจิตใจดีนะมันต้องมีเมตตากับเขานะบางทีเขาเนี่ยกระจัดกระจายสมองไปนู่นไปนี่เราก็ดึงกลับมาใหม่เราดูรู้นะคะว่าเขาไม่อยู่กับเราอะใช่เวลาอยู่กับเรานี่จะรู้นะทำงานนี่จะไม่พลาดเลยเพราะมันจะมีสติแล้วก็มีสมาธิอาจารย์ดุนะสิฮะดุอะสิดุสิก็ดุอยู่แล้วไม่ดุจะได้เสียงดังดุเราก็เสียงไว้ก่อนแหละอื่นไม่รู้แหละก็ได้แหละคุณสุทธิชัยในที่สุดก็ทำได้ก็คือมีคนมารับช่วงต่อแล้วใช่แล้วโรงพยาบาลที่จะแนะเนี่ยนะเขาทำต่อเลยเขาทำต่อได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะด้วยความภูมิใจนะคะต้องมีทีมที่มาคิดแบรนดิ้งออกแบบออกแบบให้เองฮะออกแบบเองหมดอะทำเองหมดอะทำให้หมดแล้วเขาทำเดี๋ยวนี้เขาทำเองหมดได้ทำได้หมดแล้วฮะนี่ฉลาดเขาทำเองนะคุณใช่เลยนี่ไงนี่คือความภูมิใจและที่เราพูดถึงเรื่อง SME พูดถึงเรื่องโอท็อปเนี่ยมันต้องมาในรูปนี้ใช่ไหมใช่รูปที่มันขายได้ใช่รูปที่ที่มันเอกลักษณ์อ่ะคุณสุทธิชัยพอดูปุ๊บเนี่ยรู้เลยนะใช่เข้าเลยภาคใต้เห็นไหมใช่ลายเนี่ยลายมันชัดเจนเลยนะลายเนี่ยบอกครับมะผักกรีนโอ๊กผสมนมโคอัดเม็ดนี่ลังกสุกะอย่างของเชียงใหม่ช้างเผือกโมเดลก็จะเป็นรูปช้างก็คนออกแบบให้เขาว่าต้องเป็นแบบนี้นะมันเห็นปุ๊บก็จะรู้เลยหรือของจำปาสีโมเดลนะก็จะเป็นรูปพระธาตุนาดูนแล้วก็มีต้นใบสมุนไพรอะไรเงี้ยพฤกษามณีโมเดลก็จะเป็นดอกสุพรรณิกาอะไรเงี้ยเป็นคนออกแบบบอกให้เขาทำเลยนะคะทุกอย่างตอบโจทย์ของชุมชนที่นั่นใช่ค่ะใช่ค่ะการที่เรามีโครงการทั้งหมดเนี่ยเป็นเครือข่ายแล้วใช่ค่ะเราก็จัดประชุมโดยกฟผ.นะคะจัดประชุมที่เขื่อนภูมิพลเมื่อเดือนธันวาฮะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะเอาทุกเครือข่ายมารวมกันที่เขื่อนภูมิพลคันนี้ช่วยเหลือกันนะคะบางที่ก็สามารถเพาะเมล็ดได้อย่างดีก็จากนี้ก็ไปช่วยตรงนี้แล้วก็มีไลฟ์วิดีโอกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันใช่ค่ะใช่มันก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเราต้องคัดคนมาเรื่อยๆนะคะคัดออกอะไรต่างๆจากภาคอื่นนะคะเพื่อว่าจะเอาคนที่คล้ายๆกันมาทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็หมายสุดท้ายตั้งใจไว้ว่าจะเป็นยังไงตั้งใจว่าจะให้คนใช้ของที่มีคุณภาพดีนะคะทำให้หนึ่งมีความภาคภูมิใจอันนั้นอยู่แล้วแหละนะคะแล้วก็คุณภาพสมุนไพรแล้วก็เรื่องดินนะคะดินกับน้ำเนี่ยสำคัญมากแล้วคุณสุทธิชัยทำไมเราเวลาพูดเนี่ยพูดแต่ของที่มันออกมาแล้วสินค้าเกษตรแต่ทำไมไม่พูดถึงอาหารล่ะคะอาหารที่สินค้าเกษตรพวกนี้ใช้ก็คือดินกับน้ำอาหารมันอยู่ในดินนะคะดินกับน้ำถ้าดินไม่ดีเนี่ยออกมามันจะดีได้ยังไงคือไปที่สระบุรีนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องนมผงอะค่ะเราก็อยากเอานมผงจากประเทศไทยมาใช่ไหมก็สระบุรีก็เป็นดินนมผงก็ไปถามเขาบอกเขาไม่เคยใช้นมผงจากประเทศไทยนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่อร่อยคุณภาพมันไม่ดีก็เลยถามว่าใช้นมผงจากที่ไหนก็บอกจากฮอลแลนด์เพราะอะไรอ่ะเพราะอาหารมันไม่ดีอาหารมันไม่อร่อยหญ้าที่กินเข้าไปเพราะฉะนั้นนมออกมามันก็ไม่อร่อยคนก็นี่ไงคะนมผงเนี่ยหญ้าที่นี่อร่อยสู้หญ้าที่ฮอลแลนด์ไม่ได้แน่นอนค่ะนี่แน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นวัวก็เลยออกมานมก็เลยไม่อร่อยด้วยเราไม่คิดถึงอาหารไงใช่ไหมเพราะเราไม่คิดถึงต้นตอเลยสมุนไพรก็เช่นกันถ้าเราไม่ให้อาหารดีๆอินทรีย์วัตถุไม่ดีแล้วมันจะออกมาดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยเราจะตรวจตั้งแต่ต้นเลยนะว่าอินทรีย์วัตถุแค่ไหนคนจะปลูกอะไรบ้างอะไรต่างๆมันต้องเหมาะสมของมันแต่ละที่นั่นเราจะเน้นดินกับน้ำตลอดเลยนะคะกฟผ.ตรวจมาให้ตลอดแต่ละที่มันไม่ถูกนะคะ 9,000 บาทแต่ละจุดเนี่ยพูดมาเป็นร้อยๆแห่งแล้วว่าคุณจะได้ถ้ามันได้มาตรฐานปุ๊บเรารีบเราปลูกเลยอันเนี้ยแล้วแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะเนี่ยค่ะอันนี้อยากให้ผมคอยได้ว่าโครงการนี้คือไปพัฒนาเรื่องดินและน้ำใช่ใช่เป็นสำคัญมากใช่เราต้องดูตั้งแต่ต้นตอสิครับว่าทำไมของเราออกมาไม่มีคุณภาพเพราะดินกับน้ำมันไม่ดีทำไมไอ้ของที่ออกมาทุกอย่างเนี่ยมันกินไม่ได้นมก็ไม่อร่อยนมผงก็กินไม่ลงเราต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะมันถึงเป็นแบบนี้ไงนมแพ้ของสามจังหวัดภาคใต้นี่อร่อยมากเลยนะคะแล้วบางคนมองบอกว่านมแพ้เนี่ยมีกลิ่นเหม็นเนี่ยเขาอาบน้ำแพะก่อนนะก่อนที่นมแพ้เราไม่เคยไปดูเลยนะคะว่าเขาทำอย่างนั้นคือไปถึงก็ดูถูกเขาว่าแพ้มีกลิ่นอย่างนู้นอย่างนี้คืออันนี้มันไม่ถูกไงคือเรามีอคติอะไรเงี้ยทำให้เราคิดแบบนี้แล้วมันจะสงบได้ยังไงคุณสุทธิชัยในเมื่อใจเรามีอคติเขาก่อนนะใช่ไหมล่ะนะคะอันนี้อันหนึ่งอยากให้ทุกคนก็ได้ของที่มีคุณภาพสูงนะคะในทั้งทั่วประเทศซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเพราะบางภาคเนี่ยเขาใช้สารเคมีซะจนไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะไม่ต้องพูดภาคไหนแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงเลยลำบากมากอันนี้ทำงานลำบากมากนะคะก็อยากให้มองว่าถ้าเรามีอาหารที่มีคุณภาพบ้างอะไรเงี้ยเครื่องแกงที่มันดีบ้างสุขภาพคนมันก็จะดีขึ้น อันนี้มันจะสร้างรายได้ทางอ้อมอ่ะคุณสุทธิชัยคนก็ได้ไปปลูกอะไรต่างๆอ่ะใช่ไหมคะ มันก็ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆจุดเล็กๆเนี่ยจากการที่เราทำทั่วประเทศเนี่ย
มันเหมือนกับจุดประกายอะค่ะแล้วก็ให้มีการเชื่อมโยงกันในแต่ละที่แต่ละที่นะคะมันก็จะเป็นเครือข่ายที่มันเข้มแข็งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการตลาดเราก็ต้องหาการตลาดเราต้องมีของพรีเมียมเกรดก่อนที่จะให้การตลาดตามเรามาใช่ไหมคะมันถ้าพรีเมียมเกรดเนี่ยมันขายไม่ยากหรอกค่ะนะคะมันพิสูจน์ได้ง่ายนิดเดียวเอาใบเซอร์ให้ดูเลยว่ามันของอย่างนี้อย่างผักเคลที่เราปลูกที่โมกเหล็กที่พฤกษามณีโมเดลเนี่ยเราจะมีนิวทริชั่นแฟกต์เขาดูว่ามีวิตามินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แล้วถ้ามีอย่างนี้แล้วไม่ซื้อก็ไม่ช่วยไม่ได้แล้วค่ะคือมันก็ของดีที่สุดแล้วอะถูกต้องใช่ไหมคะในราคาที่จับต้องได้สำคัญนะคะราคาที่จับต้องได้ด้วยถูกต้องอะไรเงี้ยนะคะราคาที่จับต้องได้คือราคาที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะมันบอกเขาเลยบอกเอกชนที่มารับซื้อเรานะคะบอกว่าอย่าขายแพงนะเพราะว่าคนชั้นกลางคนชั้นที่ก็ไม่ค่อยมีเงินก็สามารถซื้อได้ด้วยอะไรต่างๆนะคะอย่างเงี้ยค่ะครับองค์กรที่มาสนับสนุนเต็มไม่หมดเลยค่ะมีหมดเลยมีหมดเลยค่ะทั้งพูดถึงกฟผ.กฟผ.นี่หลักเลยเป็นหลักมากจริงๆเพราะว่าเขาทำหน้าที่โลจิสติกอะคุณพิชัยถูกต้องไม่ว่าเราจะขนของจากตรงนู้นไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รถกฟผ.เขาก็วิ่งอยู่แล้วนะคะช่วยขนของเราไปหน่อยก็ได้นะคะซึ่งนอกเหนือภาระเขาก็มีเขาก็ทำให้อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกกฟผ.ว่าให้ชาวบ้านเขาอยู่ได้สัก3ปีนะคะต้องยืนได้ด้วยตัวเองนะคะสัก3ปีกฟผ.ก็ตกลงนะคะก็จะช่วยขนช่วงนี้ก็ขนให้ฟรีก่อนขนไปที่ไหนขนไปที่บริษัทผู้ผลิตอะไรต่างๆนะคะก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวให้เขายืนได้ด้วยตัวเองบอกเขานะคะว่ากฟผ.จะช่วยแค่3ปีนะต่อไปพวกหนูจะต้องยืนได้ด้วยตัวเองหาทางที่จะได้ยืนด้วยขาตัวเองค่ะแล้วก็เรื่องรถคันที่5กฟผ.ก็ซัพพอร์ตนะคะรถคันที่5ก็คือรถแปรรูปขมิ้นชันที่จะไปอยู่ที่ท่า2อย่างแต่อีกอันนึงที่จะเล่าคุณสุทธิชัยฟังก็คือเรื่องปลูกป่าแล้วก็พูดถึงปลูกป่ากันเยอะนะคุณที่ไหนเนี่ยปลูกป่าปลูกป่าปลูกเพื่ออะไรคะให้มีต้นไม้เยอะๆใช่ไหมคะแล้วทำไมเราไม่ปลูกสมุนไพรอยู่ในป่านด้วยล่ะคะเพราะสมุนไพรมันก็ชื่อมันต้องอยู่ในป่าใช่ไหมสมุนของไพรอยู่ในป่าไพรมันไพรเนี่ยใช่ช่วงที่ป่ามันจะขึ้นเนี่ย 7-8 ปีเนี่ยปลูกสมุนไพรได้ตั้งเยอะเลยอย่างนั้นอยู่ตามร่มของมันน่ะใช่ไหมคะใช่เลยแทนที่เราจะไปจ้างคนให้มันดูต้นไม้เนี่ยก็ให้มันได้รายได้จากไอ้ป่าไอ้สมุนไพรที่เราปลูกด้วยการปลูกสมุนไพรในป่าเนี่ยเราต้องแปรรูปตรงนั้นนะใช่เพราะบางทีป่ามันอยู่ไกลมันอยู่บนยอดเขาเงี้ยแล้วให้ขนมาข้างล่างพอดีมันเฉาหมดเราก็ต้องทำไอ้โมบายสเตชันนะฮะก็คือแปรรูปที่อยู่นั้นกฟผ.ก็รับจะทำทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้กำลังออกแบบอยู่ประมาณเดือนกุมภาเนี่ยต้นแบบก็จะออกมาได้แล้วครับนั่นคือเราแปรรูปในป่าเลยค่ะแปรรูปสมุนไพรในป่าเลยอย่างเช่นเมื่อมันก็จะลงมาที่โรงงานเป็นแห้งแล้วใช่ไหมคะจะทำแห้งอยู่ในป่าเลยค่ะโดยใช้โซลาร์เซลล์นะคะใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็มีหม้อต้มนี่ใช้โซลาร์เซลล์มีพลังงานสะอาดด้วยแล้วก็สมุนไพรซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังปลูกป่าไปในตัวด้วยใช่ค่ะแล้วก็สร้างรายได้กับชุมชนด้วยอันนี้จะทำที่แม่แจ่มก่อนเลยค่ะตอนนี้เราเคลียร์ที่ไปหมดแล้วนะคะระหว่างต้นสักต้นสักปลูกไว้ต้นสักนี้เราไปคุยกับใครเขาถึงผู้อุทิศค่ะที่นั่นนะมีผู้อุทิศด้วยมีแล้วค่ะมีเรียบร้อยแล้วค่ะมีเรียบร้อยแล้วนี่เราจะทำที่ไหนคะก็จะทำให้เป็นต้นแบบเขาอะต่อไปใครจะปลูกป่าปลูกแบบนี้สิปลูกแบบนี้แล้วก็มันก็เรียกว่าปล่อยไปธรรมชาติน่ะมันไม่ต้องไปดูแลมากด้วยใช่ไหมสมุนไพรเนี่ยใช่ก็ชาวบ้านเขาจะได้เงินจากสมุนไพรด้วยไงแทนที่เราจะไปจ้างเขาให้เขาปลูกให้เขาดูแลแล้วกลางวันทำอะไรไม่มีอะไรจะทำนะแล้วถ้าชาวบ้านได้ประโยชน์นะชาวบ้านจะไม่เผาป่าก็ใช่ไงคะคือมันได้ทางอ้อมเราจะไม่พูดห้าไปในตัวนะใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องโดยเฉพาะที่แม่แจ่มค่ะใช่แต่ค่อยๆทำอ่ะค่อยๆทำให้ถ้าเขาเห็นตัวอย่างที่ดีนะไอ้โมบายสเตชันไปอยู่หลายๆที่นะมันก็เกิดประโยชน์อ่ะใช่ไหมล่ะต้องเลยเราอย่างปลูกพริกในนั้นตรงนั้นเราก็แปรรูปตรงนั้นเลยก็จะได้พริกแบบเนี้ยกลับมาทุกที่เลยทั่วหมดต่อไปคนไทยก็สบายแล้วสุขภาพคนไทยอ่ะใช่ไหมล่ะแบบนี้ค่ะอันนี้สิ่งที่นี่ได้วิจัยแล้วว่ามีเราตรวจแล้วค่ะตรวจแล้วมีเชียงใหม่ตรวจให้คุณค่าทางอาหารด้วยดีด้วยนะครับใช่ค่ะไปมาอีกหน่อยส่งออกได้ใช่ค่ะใช่ไหมก็คิดจะส่งออกอยู่แล้วค่ะครับเราจะทำเครื่องแกงอ่ะสุทธิชัยอันนี้เป็นโปรเจกต์ล่าสุดของชัยภูมินะคะที่หนองบัวระเวนะคะจังหวัดชัยภูมิอันนี้เป็นเครือข่ายล่าสุดของเราเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีไร่เยอะเลยแล้วก็ปลูกสมุนไพรที่อยู่ในเครื่องแกงอะฮะแต่เขาขาดพริกเขาปลูกเป็นออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วแต่ขาดพริกพอดีของเราพริกก็ไปเติมเต็มพริกจากเชียงใหม่พริกจากไอ้ต่างไปเติมเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ต่อไปเราก็ส่งออกได้เนี่ยพวกเครื่องแกงของประเทศไทยที่เป็นออร์แกนิกครับตรวจได้เลยค่ะว่าไม่มีเชื้อคำว่าสมุนไพรไ
ไทยเฮิร์บส์เนี่ยนะไม่มีใครพูดถึงนะใช่ผมก็อาจจะดูว่าแหมมันไม่มีแบรนด์ดังไม่ฮือฮาไม่หวือหวาแต่นี่แหละยั่งยืนที่สุดคือเราไม่ไปดูที่ต้นตอมันนะคุณสุทธิชัยถ้าเราดูให้มันครบวงจรจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยยากหรอกค่ะใช่ครบวงจรจริงก็คือดินกับน้ำก่อนค่ะถูกต้องดินกับน้ำดินกับน้ำเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุดค่ะใช่ที่มันดีไม่ดีเนี่ยเราจะไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรมันมากมายในตั้งหนาถ้าดินมันดีมันก็ดีอ่ะมันจะเห็นชัดเจนกับต้นสมุนไพรโดยเฉพาะขมิ้นชันเนี่ยพี่ทำมาเกือบ40 ปีแล้วขมิ้นชันชัดเจนเลยชัดเจนเลยพออาหารมันหมดปุ๊บใบมันจะโทมทันทีเลยใบมันจะเหลืองทันทีเลยคือมันใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านจริงใช่ใช่นี่คือความเป็นอาจารย์กฤษณานี่ก็คือพึ่งตนเองใช่สู้ไปดิ้นรนไปเรียนรู้ไปปรับปรุงไปเรื่อยๆล้มเหลวต้องไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ล้มปุ๊บรีบลุกล้มแล้วลุกขึ้นมาอีกใช่ก็ทำไมเราก็รู้ว่ามันเพราะอะไรก็เรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งนั้นแหละนะคะเหตุการณ์อย่างเงี้ยแต่ว่ามันทำได้อะค่ะแน่นอนถ้าผ่านแอฟริกามาได้นี่ชัวร์สุดๆแล้วเนี่ยเมืองไทยนี่ของชิวๆเลยหาทำได้หนักใจเล็กน้อยบางที่นะคะคือกิเลสคนเนี่ยมันยากนะคะบางทีมันยากนะคะยากคนที่เขาเคยชินกับการรับเนี่ยเขาจะชินมากเขาก็จะถามว่าเขาจะได้อะไรยังไม่ทันทำอะไรเลยนะคะเขาจะได้อะไรต่อได้อาจารย์ตอบว่ายังไงก็ตอบว่าไม่ได้อะไรเขาก็ไปเลยก็ดีเหมือนกันได้รู้กันตั้งแต่ต้นว่าช็อกไปเลยนะเธอมันต้องมายุ่งกับฉันก็ไปแต่น่าอาจารย์ต้องการให้เขาถามอะไรอาจารย์นึกบอกโอเคอย่างนี้คุยกันได้ก็ไม่ต้องถามอะไรก็อยู่เฉยๆแล้วก็มาสิครับขอให้มาวันไหนมาร่วมมาศึกษาตอนนั้น20 คนนั้นไปนั่งฟังในวัดเนี่ยพอถึงเวลามาไม่มีมาสักคนเลยมีเจ้าอาวาสขุดดินอยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันช่างมันก็ดีไม่มาก็ไม่เป็นไรวันหน้านัดใหม่นัดใหม่ก็ไม่เอาแล้ววันนั้นก็ล้มเหลวมา4 ครั้งค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรและท้ายที่สุดทำไมเขาถึงมาล่ะไปก็ทำที่อื่นนะย้ายที่มาย้ายที่เขาไม่มาอยู่แล้วไม่สนใจฉันไม่ว่าอะไรฉันย้ายที่มันจะเป็นเสียเวลาทำไมคะเปลี่ยนคนในเปลี่ยนยากนะชีวิตนี้สั้นนักใช่เปลี่ยนยากนะเพราะว่าเขาชินกับการรับไงคะ อันนี้ก็ไม่ได้ว่าเขานะคะครับอันนี้คือทัศนคติหรือที่เราเรียกว่า mindset เลยนะใช่ใช่สำคัญมากๆที่สุดเลยค่ะถึงบอกว่าคนเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดไม่ว่าโครงการไหนก็ตามมาถูกต้องเลยถ้าเราทำอะไรกับคนไม่ได้ในจบอย่าไปทำเลยค่ะอย่าเสียเวลาชีวิตแล้วอาจารย์ก็ไม่เคยเสียเวลาที่ไปเปลี่ยนเขาใช่ไหมไม่เปลี่ยนตัวเองอย่างยากเลยเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนได้ไงอะคะจริงๆนะไม่เปลี่ยนไม่อะไรงั้นแหละเธอตามชีวิตเธอก็ชีวิตเธอช่างเธอทำไปถ้าเธอสนใจเธอก็มาแล้วกันใช่ถ้ามานี่ฉันก็จะช่วยฉันก็จะทำให้แต่มานะคะมีบางคนค่ะมาแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าในกระบวนการนี้เนี่ยอาจารย์ก็สร้างผู้นำชุมชนไปในใช่คนที่ผ่านการกลั่นกรองคนที่ถูกบอกว่าฉันไม่สนใจแล้วเธอเดินมาทีหลังเนี่ยเขาจะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งใช่ค่ะใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วก็อาจารย์จะภูมิใจตรงนี้ว่าได้สร้างผู้นำชุมชนขึ้นมาไอ้ตรงนี้จะสำคัญที่สุดอาจารย์จะอยู่หรือไปอาจารย์จะย้ายที่วันหนึ่งอาจารย์ไม่อยู่แล้วอาจารย์ก็มั่นใจได้ว่าเขาอยู่สิ่งที่อาจารย์ทิ้งเอาไว้มันจะเดินหน้าต่อไปได้ที่แม่แจ่มจะเห็นชัดมากค่ะคุณสุทธิชัยคอยดูจะเห็นชัดมากๆเลยค่ะคือภูมิใจมากที่แม่แจ่มนะคะเยี่ยมเลยครับแล้วเนี่ยผมก็จะเดินตามอาจารย์มีโอกาสผมก็จะตามไปถึงที่เลยครับเพราะว่าผมสนใจดูว่าคนอย่างอาจารย์ที่ทุ่มเทตลอดชีวิตมาเนี่ยตั้งแต่ไปช่วยแอฟริกาและก็ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับทำเรื่องยาเรื่องว่าจะปรับปรุงมาตรฐานของเภสัชได้ยังไงไปทำลงพื้นที่เองไปถึงทวีปแอฟริกากลับมาอยู่เฉยๆไม่ได้นี่เลยครับอาจารย์กฤษณาไกรศิลป์ที่ผมติดตามผลงานมาตลอดดังนั้นวันนี้ต้องมาชวนคุยเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราบางทีมองข้ามนั้นคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าจะสร้างอนาคตคนรุ่นต่อไปเขาจะสนใจคนรุ่นใหม่จะสนใจมากเลยนะครับเพราะมันเป็นธรรมชาติมันบริสุทธิ์มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญคือมันเป็นประโยชน์กับร่างกายและก็จิตใจด้วยครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับวันนี้ครับดีค่ะติดตามนะครับคุยนอกกรอบทุกวันพฤหัส15:30 น.ทางไทย PBS ผมตามไปพูดคุยกับบุคคลที่ท่านผู้ชมคิดว่าน่าสนใจน่าจะไปเจาะลึกและน่าจะไปตั้งคำถามที่จะดึงส่วนลึกๆของท่านผู้นั้นออกมาให้เราในฐานะประชาชนได้รับทราบนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ